ลูกทุ่งสาวประกาศขายรีสอร์ทลดให้6ล้านบาทขอพาพ่อและครอบครัวกลับบ้านนอกหลังจากประกาศขายรีสอร์ทในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ไปก่อนหน้านี้สำหรับลูกทุ่งสาวหญิงทิติการอาสยามซึ่งโดยรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า5ไร่พร้อมตั้งราคาไว้16ล้านบาทแต่สุดท้ายก็ยังขายไม่ออกและล่าสุดหญิงทิติการได้โพสต์ Facebook ถึงรีสอร์ทที่ประกาศขายแห่งนี้พร้อมลดราคาแบบสุดๆสำหรับใครที่จะซื้อภายในปีนี้โดยระบุว่าภายในปีนี้ยังยืนยันราคาเดิมที่10ล้านบาทขายด่วนจะพาพ่อและครอบครัวไปอยู่บ้านนอกแล้วใครแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆนะคะนอกจากนี้ยังระบุว่าราคาพิเศษภายในปี62ลดเหลือ10ล้านบาทไทยปีหน้าจะปรับเป็นราคาเดิมแล้วนะคะที่ดินเชียงใหม่ราคาแรงทุกปีขายยกแปลงไม่แบ่งขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรีสอร์ทน้ำไฟพร้อมติดถนนใหญ่เชียงใหม่ฝางขนาด5ไร่1งาน62ตารางวาอำเภอแม่แตงกม.ที่35จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหญิงเป็นเจ้าของโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวโฉนดครุฑแดงต้องการขายด่วน16ล้านบาทถูกสุดๆถ้าซื้อจริงสนใจจริงก็ติดต่อมาคนแชร์ถ้าคนซื้อบอกว่าเห็นโพสต์นี้จากคุณหญิงให้ 100,000 บาทเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยแชร์ขอคนที่สนใจจริงๆเพราะหญิงต้องการขายจริงไม่ขายเล่นๆทักข้อความมานะคะรับในหน้าค่ะกรุณาเลื่อนดูภาพให้ครบค่ะโฉนดอยู่ด้านในเซิร์ช Google Map ว่าล้านนาอินเลิฟรีสอร์ทจะพบพิกัดค่ะที่ดินเชียงใหม่แม่แตงเจ้าของขายเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ